จ้าสาวป้ายแดงตั้งใจเชิญแขกแค่หลักร้อยแต่ตอนนี้ทะลุเป็นหลักพันกันแล้วแหละค่ะเจ้าสาวหมาดๆคิมเบอร์รี่แอนโวเทมัสอัปเดตงานวิวาที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะกับคุณสามีอย่างหมากปรินค่ะสาวคิมเองเอ่ยปากว่ายกให้พี่หมากเนี่ยจัดการเองนะเพราะว่าตนเองเนี่ยดูแลงานที่อิตาลีแล้วให้พี่หมากดูแลจัดการเองที่ไทยทั้งหมดเลยโดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆเนี่ยประชุมแบบใหญ่มากเป็นวันสุดท้ายเลยเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะแต่งแล้วครบทุกคนเลยค่ะคือมีทีมกล้องมีทีมแพนเนอร์และทางโรงแรมเองทุกคนก็มากันครบส่วนเรื่องสถานที่เดี๋ยวมาบอกอีกทีให้ถึงใกล้ๆแล้วกันก็คือปลายเดือนนี้ตอนนี้คืบหน้าไปได้ 90% แล้วตอนนี้เองเนี่ยที่ทำอยู่เขาทำอลังการมากดีไซน์สวยแขกของเราเยอะตอนนี้เป็นพันคือจริงๆเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ลิสต์ไปลิสต์มาก็เป็นพันเลยโรงแรมเราเลือกแบบไม่ได้ใหญ่มากห้องบอลลูมก็เลยกลายเป็นเล็กตอนนี้แหละคือปัญหาจะทำอย่างไรให้มันแบบว่ามีความอบอุ่นไม่อึดอัดเรื่องกังวลใจเจ้าตัวก็บอกสถานที่เองเนี่ยก็คือจะไม่พอเนี่ยคือความกังวลใจที่สุดแต่ก็คิดว่าน่าจะลงตัวดีแหละพี่หมากเขาเองก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะเราช่วยกันแต่งานเนี่ยยกให้พี่หมากเขาจัดการหมดยกให้ทุกคนทำหมดเลยคิมจัดไปแล้วที่อิตาลีคิมจบงานแล้วหมดหน้าที่เหลืองานที่นี่ก็เหมือนเตรียมตัวมาฉลองกับพี่ๆทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่สาวคิมเบอร์รี่เธอเอ่ยปากพูดนั่นเองอย่างไรก็รอติดตามกันได้ค่ะ